สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มจืดไข่ทอดค่ะกับหมูนะคะผักกาดขาวกับตำลึงนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะเปิดแก๊สนะคะนี่นะคะให้เขาเดือดเดือดเลยนะจ๊ะมีกำลังเดือดนะคะนี่นะคะไข่ทอดนะคะเราจะใส่ไข่ทอดมีไข่ทอดนี่หมูนะคะหมูเราลวกเรียบร้อยแล้วไม่ให้มีกลิ่นแล้วหันไปทางนี้นะคะผักนะคะผักนะคะผักกาดขาวกับตำลึงนะคะอันนี้ก็ให้เขาเดือดเลยจ้ะเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูไปก่อนนะคะเพราะน้ำเขาเดือดแล้วนะคะเครื่องปรุงรสนะคะกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสไม่ต้องใส่นะคะของเราไม่ใส่แล้วแต่นะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่นะคะเราใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะพริกไทยเราก็จะเป็นเราไม่มีพริกไทยเม็ดนะคะเราก็จะใช้พริกไทยป่นนะให้มีกลิ่นหอมนี่ค่ะมีพริกไทยป่นนะคะเสร็จเพราะว่าหมูพวกนี้เราจะทำสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันได้เลยนะจ๊ะใส่รวมไปได้เลยจ้านี่นะคะขอใช้มือนะคะไม่ถนัดใส่ถุงมือก็ไม่ถนัดนะคะเราล้างมือเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นะคะตำลึงแล้วก็เด็ดข้างบนบ้านนะคะเด็ดข้างบนบ้านตำลึงกับใบตำปูก็ที่บ้านนี่เองนะคะตำปูเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ตำลึงไปเลยนะคะใส่ตำลึงวันนี้ก็ตำลึงก็ที่บ้านนะคะนี่เลยจ้ะให้เขาเดือดสักพักหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปนะคะค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเราใส่ใบต้มโอที่หลังนะคะค่ะให้เขาเดือดเดือดเลยจ้ะนี่เขาเดือดนะคะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้ก่อนเพื่อให้น้ำเขาเดือดนะคะปิดฝาไว้ก่อนจ้ะให้น้ำเดือดนะคะเดือดแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่แล้วก็ชิมรสว่าใส่ไข่ทอดนี่แหละค่ะเนี่ยไข่ทอดนะคะไข่ทอดเรามาเตรียมซอสเตรียมจานไว้เลยนะคะเพราะว่าผักนี่เขาจะสุกเร็วนะคะสุกเร็วเพราะทุกอย่างเราใช้ลวกให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอามาใส่จานนะคะใส่ถ้วยใส่จานนะคะเราต้องล้างเขาให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วก็ลวกให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะคะเหม็นเขียวอะไรอย่างนี้แหละค่ะเราเปิดฝานะคะนี่นะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะนี่น้ำนะคะมีใบตำลึงนะคะมีหมูสับค่ะต้มจืดไข่ทอดผักกาดขาวใบตำลึงหมูนะคะสดร้อนๆเลยนะคะนี่คือใบต้นโอบ้านนะคะใบใหญ่นะคะใบใหญ่นะคะใบต้นโอนะคะใบ
เราใส่ใบตั้งแต่ที่หลังนะคะนี่เลยรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะนี่ค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยจ้ะพอเดือดพอเดือดเพราะว่าผักพวกนี้นะคะเขาจะสุกเร็วนะนี่นะคะเราก็ใส่แล้วมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ตักนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนเตาหน่อยนะคะนี่ให้จานเข้าไปจ้าอันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่เลยจ้ะตั้งหม้อหนึ่งนะคะซดน้ำร้อนๆนะคะกับข้าวร้อนๆโอ้ยอร่อยเลยจ้าอร่อยมากๆทำให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนนะคะความอบอุ่นของต้มจืดไข่ทอดนะคะต้มจืดไข่ทอดประกาศขาวตำลึงนะคะนี่นี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟเขาแล้วนะคะเสิร์ฟแล้วนะอะไรก็อร่อยไม่เท่ากับของอยู่ในบ้านผักเผือกอยู่ในบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้านี่นะคะนี่เลยจ้าต้มจืดไข่ทอดผักกาดขาวตำลึงหมูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ